จำได้แล้วนะอุดรธานีตะวันออกเฉียงเหนืออ่ะไปต่อเลยนะทีนี้เรามาดูลักษณะภูมิประเทศกันนิดนึงเรียบร้อยยัง1ถึง20แค่1ถึง20นะยังไม่ได้ให้ลอกชื่อจังหวัดลงไปนะใครอย่าแอบลอกชื่อจังหวัดลงไปนะดูต่อดูต่อเลยนะคะมาดูลักษณะภูมิประเทศทีนี้แหละต้องเขียนลักษณะภูมิประเทศอะไรคะลอกได้เท่าที่เราทันเขามีความว่องไวในการเขียนก็ไม่เป็นไรไปต่อเลยยังลักษณะภูมิประเทศนะคะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันก่อน1 2 3นี่แหละจดลงไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงแล้วก็เทือกเขานะคะที่ราบสูงไม่ใช่ที่สูงภูเขาสูงเลยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเป็นพื้นที่ราบนี่แหละแบบว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างสูงถ้าอยู่ในที่สูงลักษณะอากาศจะเป็นยังไงทีเนี้ยลองสังเกตสิหนาวไหมหนาวให้จดบันทึกลงไปก่อนดูต่ออย่าลืมนะไปหาชื่อจังหวัดมาให้ครบนะคะ20จังหวัดใช้ช่วงเวลาว่างหลังเลิกเรียนได้ไหมได้ไหมคะได้นะคะหมดชั่วโมงแล้วก็ไปดูได้คุณครูเคยให้ทำแผนที่ไปหรือยังเคยแล้วลองไปดูซิว่าเรายังมีอยู่ไหมเรียบร้อยหรือยังนะคะลักษณะภูมิประเทศลองนึกตามข้อความที่เขียนไว้ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงแล้วก็เทือกเขานั่นเองอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ใช่ไหมที่เอาแผนที่อันสุดท้ายเลยที่มีแม่น้ำมีภูเขามีเทือกเขาอะไรอยู่ด้วยนะคะให้เห็นใช่ไหมคะแสดงออกถึงความสูงของพื้นที่ต่างๆนั่นเองเรียบร้อยยังภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงอย่างที่ไหนบ้างมีที่ไหนบ้างที่เป็นที่ราบสูงรู้จักไหมเนี่ยเคยไปเที่ยวภาคอีสานไหมลูกเคยไหมเคยไหมเคยไปขึ้นเขาแถบภาคอีสานไหมเคยเคยไหมไม่เคยเลยเหรอเคยออกไปนอกจังหวัดบ้างไหมไม่เคยใครคนที่เคยไปเดี๋ยวมีคนเคยไปไปไหนมาลูกไปไหนมาปานายคะตอนนี้เราเรียนอยู่ภาคอะไรตะวันออกเฉียงเหนือครูถามถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานอยู่ใครไปเที่ยวฝั่งแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาแล้วบ้างเช่นอุบลอุดรเลยชัยภูมิไปตรงไหนชัยภูมิมาลูกชัยภูมิมีที่เที่ยวสวยๆเยอะนะไปตรงไหนมาทุ่งดอกกระเจียวไปดูมายังดูมาไหมคะดูมาแล้วสวยไหมอะไรนะคะตอนไปยังไม่ออกดอกอ๋อไปไหนมาอีกมีใครมีพุ่นผลไปไหนมาไปไหนนะคะที่ไหนเอ่ยสกลนครสกลนครมีอะไรอาหารการกินอะไรขึ้นชื่อสกลนคร ไปดูต่อดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปว่าเราไปไหนกันมาบ้างเผื่อไปแล้วลืมเผื่อเวลาคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวแล้วจำไม่ได้ว่าเอ๊ะทุ่งดอกกระเจียวนี่ไปดูมาหรือยังไปดูมาหรือยังเชียงคานไปมาหรือยังไปมาดูไปมาหรือยังเชียงคานจังหวัดเลยเคยไปไหมภูเรือเคยไปไหมเห็นไหมถ้าเกิดแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาจะเรียกภูเป็นภูภูต่างๆใช่ไหมคะภูเรือภูอะไรอีกภูกระดึงอย่างนี้เป็นต้นไปดูต่อลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศไปแล้วทีนี้มาดูลักษณะภูมิอากาศจอนนี่ช่วยกันอ่านพร้อมๆกันลักษณะภูมิอากาศอากาศเป็นไงอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวแล้วอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนลักษณะภูมิอากาศนะคะเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาก็เลยทำให้อากาศเนี่ยจดสิคะลูกอันนี้จดด้วยค่ะลูกทำให้อากาศนะคะจะมีลักษณะหนาวเย็นในเวลาอากาศหนาวๆฤดูหนาวช่วงเวลากลางคืนอากาศจะหนาวเย็นมากกว่าปกติกว่าภาคอื่นๆนะคะแต่ว่าอากาศก็จะร้อนในช่วงฤดูร้อนเช่นเดียวกันเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเหมือนกันที่เป็นเทือกเขาต่างๆนั่นเองนะคะก็อยู่ในที่สูงก็เลยทำให้อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับดวงอาทิตย์พอใกล้กับดวงอาทิตย์อากาศจะร้อนหรือจะเย็นร้อนเพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นไงร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะภูมิประเทศเนี่ยส่งผลให้มีลักษณะภูมิอากาศใช่ไหมลักษณะภูมิประเทศเนี่ยจะส่งผลบอกว่าอากาศจะเป็นยังไงถ้าภาคเหนือถ้าเราพูดถึงภาคเหนือครั้งที่แล้วอย่างเงี้ยภาคเหนือลักษณะเป็นภูเขาใช่ไหมคะภูเขาเทือกเขาแนวเขาเยอะๆเลยลักษณะจะเป็นยังไงเย็นหรือร้อนเย็นหนาวเย็นในช่วงอากาศเย็นๆฤดูหนาวจะหนาวมากถามว่าฤดูร้อนร้อนไหมร้อนแต่ก็ไม่ร้อนมากเพราะว่าเขายังมีแนวเขาเรียกว่าเป็นหุบเขาแนวเขายังมีบางส่วนที่ว่ากั้นได้นะคะยังมีลมเรารู้จักภูมิประเทศรู้จักภูมิอากาศเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันดีไหมดีค่ะเราจะให้ดูว่าคำขวัญที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นของจังหวัดอะไรรู้จักไหมใครรู้จักคำขวัญบ้างคำขวัญจังหวัดประจวบว่าไงเมืองทองเมืองทองน้ำขาวสวยสดหาดขาวน้ำงามล้ำน้ำใสแล้วใครรู้จักคำขวัญหัวหินบ้างอุ้ยทำไมฝั่งนี้งงอ่ะทำไมกลุ่มนี้งงหมดเลยใช่คนหัวหินหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมปนายบอกว่ามาจากไหนชะอำจ้าและเพชรบุรีล่ะเพชรบุรีจังหวัดมีคำขวัญว่าอะไรจังหวัดเพชรบุรีอะไรนะเขาวังขนมหวานเมืองพระเมืองพระหรือเมืองเพชรเลิศล้ำแดนธรรมะทะเลงามใช่ไหมรู้จักไหมเนี่ยครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องคำขวัญไหมทางเหนือพูดไหมคะพูดนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างมาไม่กี่จังหวัดหรอกไม่ได้เอามาทั้งหมด20จังหวัดเลยทั้งหมด20จังหวัดเลยเพราะว่าจะเยอะใช่ไหมเรามาพูดทีละจังหวัดพร้อมยังเรียบร้อยยังลักษณะภูมิอากาศเรียบร้อยยังคะสิริยมหาเรียบร้อยยังคะกัมพูเรียบร้อยยังลักษณะภูมิอากาศเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไปต่อเลยนะเรียบร้อยไหมคะกำลังหาอยู่ว่าอีก20จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างใช่ไหมเรามาดูจังหวัดแรกกันอ่านพร้อมกัน1 2 3ขวัญนี้มีอะไรอยู่ในคำขวัญบ้างมีอะไรมีเมืองทะเลภูเขาแสดงว่ามีภูเขาเยอะไหมคะเยอะมีอะไรอีกมีดอกไม้ไหมมีแล้วดอกไม้มีแค่ฤดูเดียวหรือเปล่าไม่ใช่มีกี่ฤดู3ฤดูจังหวัดนี้คำขวัญนี้อยู่ในจังหวัดไหนเชียงรายเฮ้ยนี่เราเรียนภาคอะไรกันอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่ต้องตกใจเพราะว่านี้แอบดูคำตอบจากครูพวกปนายแอบดูคำตอบไม่เอาอันนี้ถือว่าอันนี้เป็นข้อทดสอบนะคะจะเหลืออีก4ข้อจะมาแข่งกันดีไหมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายดูต่อไปอ่านก่อนนะวีรกรรมเดี๋ยวอ่านหรือยังยังอ่านพร้อมกัน1 2 3วีรกรรมปราบพ่อลูกทำไมถึงรู้ว่าเป็นหนองคายทำไมถึงคิดว่ามีเพราะว่าเป็นหนองคายคะเพราะว่าอะไรมีอะไรอยู่ฮะสะพานไทยลาวใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกแสดงว่าเนี้ยที่ขึ้นชื่อต้องเป็นทางเรื่องของศาสนาถูกไหมคะเพราะมีหลวงพ่อพระสัยอยู่นะมีวีรกรรมปราบพ่อด้วยแสดงว่าเมืองนี้มีอยู่นานหรือยังนานแล้วมีมาเก่าแก่แล้วนะคะวีรกรรมปราบพ่อนะจังหวัดอะไรน้องคายต่อไปต่อไปแล้วนะอ่านพร้อมกัน1 2 3ชัยภูมิอันนี้หมายถึงว่าที่ตั้งเขาไม่ได้บอกถึงชื่อจังหวัดเขายังไม่ได้เฉลยชื่อจังหวัดเลยแต่ว่ามันบังเอิญตรงกันว่าเป็นจังหวัดชัยภูมิแต่จริงๆแล้วคำว่าชัยภูมินี้หมายถึงทิวทัศน์ที่ตั้งมีดูต่ออีกสัก2 จังหวัดพร้อมยังอ่านพร้อมกัน1 2 3